ครับวันนี้มาตัดคะน้าครับตัดหญ้าครับมาพ่อครับตัดพวกต้นอ้อยที่ตอนแรกเพื่อกั้นมันไม่ให้อะไรนะกันน้ำไหลขัดครับตอนนี้ข้าวกำลังจะตั้งท้องแล้วต้องเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอะไรมาอาศัยประมาณบ่ายสองแล้วก็ตัดหญ้าตามคันนาครับเวลาเราเดินปวดคันนาเดินดูคันนาก็จะได้เดินง่ายๆแล้วก็มันจะได้ไม่รกครับพวกหนูพวกงูพวกอะไรจะได้ไม่อาศัยอยู่ครับเวลาเราเดินนาเดินกลางวันกลางคืนเดินได้สะดวกสบายใจครับเนี่ยขอบคุณผมก่อนนี่ครับพ่อค้าตัดต้นอ้อยตอนนี้พ่อก็กำลังเล็มหญ้าตามคันนาอยู่ข้าวของเราก็เพิ่มที่ลำต้นกลมแล้วครับพร้อมที่จะตั้งท้องแล้วสวยงามครับวันนี้มาดูหญ้าตัดอะไรก็คือต้นอ้อยครับที่ปลูกไว้ตอนหน้าน้ำที่มันเยอะๆครับมีรากอ้อยช่วยเชื้อครับเราจริงๆเรามีทำอ้อยเป็นไร่อ้อยอยู่อีกพื้นที่หนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยเอาพันมาปักตามคันนาเพื่อใช้แทนหญ้าแฝกครับให้รากมันยึดกับคันนานะครับบริเวณที่มันหักบ่อยๆมันก็ช่วยได้อยู่ครับมันทำให้บริเวณแถวนี้ไม่หักแต่ดันไปหักตรงที่ไม่มีต้นอ้อยครับธรรมดาตามแก้ไขไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็กองบนคณะนะครับให้มันย่อยสลายไปเองนี่บริเวณที่หน้าดินที่หักครับซ่อมโดยการที่เอากระสอบมาใส่ดินแล้วก็เอาผ้าอิงเก็ตไอ้ผ้าอิงเก็ตมารองทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาทับอีกชั้นหนึ่งไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเนี่ยคือบริเวณนี้มันหักมาประมาณถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นครับบริเวณนี้หักตอนที่น้ำฝนมาเยอะครับผมกับพ่อมาซ่อมตอนกลางคืนเลยครับ 4-5 ทุ่มก็มาครับก็มาซ่อมแซมไว้ไม่งั้นเสียหายไปมากกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าซ่อมไประดับหนึ่งแล้วก็พอที่จะขังอยู่ได้ขังน้ำให้อยู่ได้กันน้ำไม่เสียหายเพิ่มนะมาดูต้นข้าวของเราครับตรงนี้ก็ต้นกำลังต้นกำลังกลมครับเตรียมที่จะตั้งท้องแล้วยังก็มีน้ำขังอยู่นิดหน่อยครับบางที่มันพื้นดินไม่ได้เสมอกันเท่าไหร่บางจุดมีน้ำบางจุดไม่มีน้ำครับคลุกคลิกคลุกคลิกก็จริงๆข้าวเป็นพืชตระกูลที่ไม่ใช่พืชน้ำอยู่แล้วครับเขาเป็นพืชที่จะเริ่มเติบโตได้ดีในบริเวณที่ดินแห้งดินโคกดินโคกนั่นแหละครับนี่ครับข้าวคือพืชตระกูลหญ้าของเรานี่แหละครับไปเรื่อยครับเหนื่อยก็พักครับสลับกันก็ได้ไปสองคณะใหญ่ๆแล้วครับเนี่ยครับคณะที่เราฝากเป็นประจำครับตรงนี้เดินไปที่กระท่อมฝั่งทิศใต้โอเคครับวันนี้พาชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ครับข้าวกำลังสวยครับตอนนี้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ